This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่มาแต่ว่าวิญญาณหลวงนฤบาลยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาเลยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลวงนฤบาลก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่โรงแรมบางละมุงด้วยความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในอกอยู่ในโรงแรมซึ่งเคยเป็นบ้านของเขาแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมผีที่มีแต่เรื่องราวสยดสยองมีการตายมีเงื่อนงำนี่คือโรงแรมผีนะคะผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดาห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังจากหนังสือเรื่องโรงแรมผีที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวชุดนี้มี2เล่มจบค่ะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแล้วก็อยากจะบอกว่าการอ่านกับการฟังนั้นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะคือให้อรรถรสคนละอย่างฟังก็เป็นแบบนึงอ่านเองเราก็จะมีจินตนาการเป็นของตัวเองก็เป็นอีกแบบนึงถ้าฟังแล้วชอบอกชอบใจก็ไปต่อยอดซื้อหาเก็บมาอ่านเอาไว้ได้ด้วยตัวเองค่ะและนี่ก็คือวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมที่ www.thaipbsradio.com ค่ะจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละ2รอบนะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มดิฉันรัศมีมณีนินก็มีหน้าที่นำเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆแบบนี้วันนี้เป็นตอนที่11แล้วทวนความเดิมกันนิดหน่อยนะคะความเดิมตอนที่แล้วหมอผีที่ในเปรื่องเชิญมาไม่กล้าต่อกรกับหลวงนฤบาลขอลากลับเปิดแนบไปเลยหลวงนฤบาลขึ้นไปเตือนป้าชื่นบนห้องทำทีแบบไปคุยกันดิบดีเลยนะคะแล้วก็เตือนให้รีบกลับป้าชื่นลงมาเล่าให้ปริญญาฟังปริญญาจึงรู้ว่าเข้าใจในเปรื่องผิดไปคืนนั้นในเปรื่องเชิญผู้กำกับชิงชัยให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อที่จะคอยจับผีเพราะว่าผู้กำกับชิงชัยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ในเปรื่องเล่าจนกระทั่งตีห้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อผู้กำกับขอตัวกลับไปหลวงนฤบาลก็ปรากฏตัวทันทีแล้วก็เข้าสิงร่างของในเปรื่องโดยบอกว่าจะให้ในเปรื่องไปฆ่าป้าชื่นโทษฐานที่มาเตือนแล้วยังไม่ยอมเชื่อฟังอวดดีนักทำนองนั้นตอนนี้ค่ะร่างของในเปรื่องกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องพักของป้าชื่นตามการบงการควบคุมของวิญญาณร้ายหลวงนฤบาลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามฟังได้เลยนะคะกับโรงแรมผีออัฏฐจินดาค่ะนาฬิกาปารีสดวงใหญ่ในห้องรับแขกดังขึ้น6ครั้งเป็นสัญญาณว่าวันใหม่ได้เริ่มแล้วฟ้าสางแล้วเช้าแล้วไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกต่อไปแต่วิญญาณอาฆาตของหลวงนฤบาลยังคงมุ่งที่จะลบล้างรอยแค้นอยู่อย่างเดิมมีได้เปลี่ยนแปลงร่างของในเปรื่องถูกพามาถึงหน้าห้องคุณป้าชื่นซึ่งตอนนั้นประตูยังปิดสนิทร่างของในเปรื่องตั้งใจจะเปิดประตูเข้าไปภายในแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงจากข้างในซึ่งเป็นเสียงของมยุรีกำลังคุยกับป้าชื่นคุณป้าแต่งชุดนี้ก็ดีแล้วนี่คะชุดนั้นหนาร้อนจะตายเดี๋ยวไปเป็นลมกลางทางชุดเดิมนี่แหละค่ะเหมาะแล้ววิญญาณหลวงในฤบาลชะงักนี่มันตื่นกันแล้วหรือนี่แต่ช่างเถอะมายุรีอยู่ด้วยก็ดีแล้วจะได้ฆ่าทีเดียวทั้งสองคนเพราะว่าคืนก่อนก็พลาดมาครั้งหนึ่งแล้ววิญญาณหลวงในฤบาลในร่างของในเปรื่องหัวเราะเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสำเร็จแต่เมื่อเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตู
ก็ต้องชะงักอีกเป็นครั้งที่สองแต่ผมว่าหนาๆหน่อยละครับดีอากาศตอนเช้าหนาวนะครับบ่อน้ำร้อนรู้สึกว่าอากาศออกจะเย็นสักหน่อยสวมเสื้อหนาๆเห็นจะดีกว่าฉันว่าแล้วไม่ล่ะว่ามันจะหนาวหนาก็ช่างเถอะถ้าร้อนก็ถอดออกเสียก็แล้วกันแล้วก็ทำไมถึงต้องไปกันแต่หัวไก่โห่อย่างนี้ก็ไม่รู้กลางวันร้อนครับเราไปกันสักพักพอสายๆก็กลับมารับประทานอาหารที่นี่ร่างของในเปลื้องกระชากมือที่จับลูกบิดกลับทันทีด้วยความโกรธแค้นเคราะห์อย่างดีอีกแก่แต่ถึงอย่างไรกูจะต้องฆ่ามึงให้ได้จะต้องฆ่ามึงให้ได้วิญญาณหลวงในรือบานพาร่างของในเปลื้องเดินกระโผลกกระเพกกลับมาที่ห้องเมื่อเอนตัวลงบนเตียงนอนในท่าเดิมวิญญาณก็ออกจากร่างในเปลื้องรู้สึกตัวหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีพอลืมตาก็รู้สึกมึนศีรษะทุกสิ่งทุกอย่างดูหมุนไปรอบๆด้วยความเร็วแล้วก็ค่อยๆช้าลงช้าลงและช้าลงเมื่อความรู้สึกต่างๆได้กลับเข้ามาสู่สมองตามเดิมเมื่อคิดทบทวนอยู่สักครู่ในเปลื้องก็ตกใจหลวงนฤบาลคุณป้าร้องออกมาได้เท่านี้ในเปลื้องก็ลุกจากที่นอนแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องพักของป้าชื่นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และโดยไม่ทันยั้งคิดในเปลื้องก็เปิดประตูพรวดเข้าไปทันทีคุณป้าคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับทุกคนตกใจเพราะว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมอยู่ๆในเปลื้องถึงได้พรวดพลาดเข้ามาและล่ำละลักถามว่าคุณป้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าป้าชื่นได้สติก่อนก็ไม่เห็นใครเป็นอะไรนี่คะว่าแต่คุณเปลื้องเถอะเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรผมเป็นห่วงแต่คุณป้าเท่านั้นคุณป้าสบายดีหรือครับป้าชื่นหัวเราะอย่างขบขันในกริยาอาการของในเปลื้องในขณะที่มยุรีตอบแทนว่าท่านปกติดีค่ะนี่เรากำลังเตรียมตัวจะไปบ่อน้ำร้อยกับคุณปริญญาว่าแต่คุณอาเธอค่ะทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นเสียงในเปลื้องถอนใจเฮือกใหญ่ฮ่าเปล่าครับผมนึกว่าท่านไม่สบายคุณเปลื้องทราบได้ยังไงว่าดิฉันไม่สบายนั่นน่ะสิครับผมก็แปลกใจว่าผมทราบมาได้ยังไงนี่ผมไปเอามาแต่ไหนหรือว่าจะยินใครพูดมันยังไงกันแน่ดิฉันว่าคุณเปลื้องนั่นแหละค่ะไม่สบายดูกระจกสิคะหน้าตื่นๆแล้วก็ซีดขาวเหมือนกระดาษเชียวดิฉันว่าคุณต้องการหมอนะคะเนี่ยผมสบายดีครับแต่ว่าเอาเธอครับช่างเธอครับคุณป้าสบายดีแล้วก็แล้วกันไปไม่มีอะไรหรอกครับผมเป็นห่วงอ้าวแล้วปริญญาไปไหนเสียแล้วครับไปเตรียมรถค่ะคุณอาไปบ่อน้ำร้อนด้วยกันไหมคะโอ้ไม่ละครับเมื่อเล็กๆอาบมาพอแล้วครับขอโทษนะครับผมจะไปหาปริญญาหน่อยจากนั้นในเปลื้องก็ตามหาปริญญาจนพบปริญญานี่แกจะขับรถไปเองเหรอครับผมจะขับไปเองว่าแต่ว่าคุณอาเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับรู้สึกว่าหน้าตาเซียวๆมันมีเรื่องนะสิเกือบจะเป็นคดีใหญ่อีกแล้วแต่บอกไม่ได้แน่นอนว่าเป็นความจริงหรือว่าความฝันอะไรมีเรื่องอีกแล้วหรือครับคุณอาเมื่อเช้ามืดนี่เองชั่วเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีก็จะสว่างนี่แหละหลวงนฤบาลมันมาสิงอาเหมือนกับที่มันสิงพี่ปั้นแล้วก็ให้ไปฆ่าคนงานของนายมัดหลวงนฤบาลมาเหรอครับใช่มันมาแต่อาไม่แน่ใจว่าอาฝันไปหรือเปล่าคุณอาอาจจะฝันจริงๆก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ฝันเหมือนกันมันเป็นความจริงที่เราเอาหลักฐานแน่นอนไม่ได้มันมาสิงอาเหมือนกับที่มันสิงพี่ปั้นไปฆ่าคนงานของนายมัดจริงเหรอครับคุณอาแล้วมันสิงคุณอาทำไมให้ไปฆ่าป้าชื่นให้ไปฆ่าป้าชื่นถูกแล้วมันจะไปฆ่าป้าชื่น
แล้วยังไงก็ไม่รู้อีตอนนี้อากลับรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ายังนอนอยู่บนเตียงนั่นเองก็คงไม่ได้ไปเพราะเมื่อกี้อาไปที่ห้องคุณป้าก็กำลังแต่งตัวกับหลานสาวเป็นปกติโอ้ฝันแน่ๆครับคุณอาผมฟังเสียแทบตายในเปลื้องเอามือกุมขมับด้วยความปวดเสียนเวียนเกล้าก็ไม่รู้แต่อารู้สึกว่าไม่ฝันไม่ได้ฝันอย่างแน่นอนจากนั้นปริญญาก็พาป้าชื่นกับคณะไปบ่อน้ำร้อนในเปลื้องขับรถไปพบกับผู้กำกับชิงชัยแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังในเปลื้องรู้สึกว่าผู้กำกับชิงชัยน่าจะเป็นคนเดียวที่จะช่วยเหลือเขาได้ในด้านความเข้าใจเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญแต่เป็นเรื่องไสยศาสตร์เร้นลับที่จมลงไปในส่วนลึกระหว่างความเชื่อและไม่เชื่อแต่เมื่อเห็นหน้าในเรื่องผู้กำกับก็บอกว่าเชิญครับวันนี้จะเอาเรื่องผีอะไรมาเล่าให้ผมฟังอีกล่ะทั้งที่ไม่อยากจะรับแต่ในเรื่องก็ต้องรับใช่ครับผู้กำกับเรื่องผีแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองเมื่อคืนนี้โธ่เมื่อคืนนี้ผมนั่งจมอยู่กับถ้วยกาแฟของคุณจนนอนไม่หลับอยู่ปานนี้เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรกระโตกกระตากว่าจะเป็นผีขึ้นมาแล้วผมก็กลับมาเอาเมื่อตอนเกือบสว่างนี่เองถูกแล้วครับพอผู้กำกับกลับไปมันก็เอาผมเลยดูเหมือนว่าผู้กำกับชิงชัยจะไม่ยอมเชื่อเมื่อในเปลื้องเล่าให้ฟังว่าเขาถูกวิญญาณของหลวงนฤบาลเข้าสิงแล้วก็สั่งให้ไปฆ่าป้าชื่นหมายความว่าคุณป้าอะไรนั่นถูกฆ่าตายไปแล้วหรือครับเปล่าครับยังไม่ตายคือว่ามันมาสิงผมให้ไปฆ่าป้าชื่นที่เป็นป้าของคุณมยุรีแฟนของปริญญาเขาแต่จากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวดูมันเลือนๆยังไงพี่กนพอรู้อีกทีก็เห็นตัวเองยังนอนอยู่บนที่นอนผู้กำกับชิงชัยก็ลงความเห็นทันทีว่าคุณฝันไปใครเขาก็ว่าอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ความจริงผมรู้ว่าผมไม่ได้ฝันอาถ้าเช่นนั้นทำไมคุณป้าคนนั้นยังไม่ถูกฆ่าล่ะมันก็มีเหตุผลเหมือนกันครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือว่าเมื่อสิงผมไปถึงห้องป้าชื่นปรากฏว่าป้าชื่นกับหลานสาวแกตื่นอยู่ก่อนแล้วเพื่อจะไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนกับปริญญาก็เลยทำอะไรไม่ได้อะไรนะไปกันแต่ไก่โหยงั้นเลยหรือครับเขาบอกว่ามันไม่ค่อยร้อนแล้วจะกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้านแต่ว่ายังไงยังไงผมก็ว่าคุณฝันอยู่นั่นเองเมื่อผู้กำกับเข้าใจแบบนี้ผมก็ไม่มีหลักฐานที่จะทำให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นแต่ว่าผมอยากขอความกรุณาผู้กำกับไปทดลองดูอีกสักคืนนี่จะมาชวนผมไปทางตาคอยผีอยู่ในห้องของคุณอีกตลอดคืนยังงั้นหรือโถผู้กำกับครับกรุณาอีกสักครั้งเถอะครับผมรับรองว่าจะเลี้ยงเต็มที่ผมต้องการความจริงความเข้าใจถูกเพื่อเกียรติยศของพี่ชายผมเท่านั้นล่ะครับแล้วก็ไม่มีคนอื่นที่จะทำได้นอกจากผู้กำกับคนเดียวถ้าไม่ชอบกาแฟจะเปลี่ยนเป็นวิสกี้โซดาก็ได้นะครับผู้กำกับหัวเราะก่อนจะบอกว่าแต่ผมไม่กินโซดานะ2 ทุ่มของคืนนั้นเมื่อปริญญาเปิดประตูห้องในเปลื้องเข้ามาก็เห็นว่าบนโต๊ะกลางห้องนอนของในเปลื้องมีสุราอาหารเตรียมไว้พร้อมพรั่งบริบูรณ์คุณอาจะเลี้ยงใครครับผู้กำกับชิงชัยอ้าวห้องอาหารข้างล่างก็มีทำไมจะต้องเข้ามาเลี้ยงกันในห้องนอนด้วยล่ะครับพอถามแล้วก็ลงมือรินเหล้าใส่แก้วแล้วก็มองหาโซดาแต่ในเปลื้องรีบตอบก่อนว่าผู้กำกับเขาไม่กินโซดาผมเข้าใจแล้วคุณอาจจะให้ผู้กำกับมาเฝ้าดูผีหลวงในฤบาลใช่ไหมล่ะครับก็ใช่อาอยากจะให้ผู้กำกับเขาเห็นกับตาตัวเองเสียบ้างจะได้ไม่หาว่าเราโป้ปดมดเท็จแล้วก็จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นเกิดจากอำนาจของวิญญาณที่ผูกอาฆาตมาตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หมายความว่าผู้กำกับจะต้องมานั่งเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดคืนก็ไม่แน่ถ้ามันมาก่อนสว่าง
ก็คงไม่ต้องนอนถึงตลอดคืนแต่ในระยะนี้มันรู้ซะด้วยตำรวจอยู่ก็ไม่สำแดงอะไรขัดข้องไหมครับถ้าผมจะขออยู่ด้วยคนผมเองก็อยากจะอยู่ให้มันประจักษ์แจ้งแดงแจ๋ออกมาเหมือนกันได้แล้วแกเป็นยังไงไปบ่อน้ำร้อนมาปริญญาก็บอกว่าบ่อน้ำร้อนก็ยังคงเป็นบ่อน้ำร้อนอยู่นั่นเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการเดินทางไปกับมยุรีในครั้งนี้สนุกที่สุดก็พูดตามประสาคนที่กำลังตกอยู่ในห้วงของความรักไปที่ไหนแต่ถ้าไปกับเธอก็ดีทั้งนั้นดีเสมอในเรื่องก็หัวเราะก่อนจะบอกว่านั่นเกิดจากอิทธิพลของคุณมยุรีอ้าวเสียงรถผู้กำกับมาแล้วไปเชิญขึ้นมาข้างบนทีสิปริญญาลงไปเชิญผู้กำกับชิงชัยให้ขึ้นมาข้างบนตามคำสั่งของผู้เป็นอาเมื่อนายตำรวจขึ้นมาถึงห้องมองดูโต๊ะสุราอาหารที่จัดไว้ก็หัวเราะด้วยความชอบใจว่าโอ้โหนี่เลี้ยงกันเป็นการใหญ่ทีเดียวนะครับนี่จะให้มากินหรือว่ามาดูผีกันแน่ครับก็ทั้งสองอย่างแหละครับผมกลัวว่ากินเข้าไปมากก็อาจจะง่วงนอนแล้วก็หลับซะก่อนพอดีผีมาไม่รู้เรื่องกันพอดีต้องรู้ครับถ้าหากมันมาจริงรับรองว่าต้องรู้เรื่องผมพูดไปท่านก็ไม่เชื่อเอาไว้ให้ท่านเห็นด้วยตาตัวเองดีกว่าตอนนี้ท้องเล่ากันไปพรางก่อนก็แล้วกันจากนั้นในเรื่องก็รินเหล้าส่งให้ผู้กำกับแล้วก็ปริญญาคนละแก้วขอดื่มให้กับผีหลวงเนรุบาลขอให้มาให้ผู้กำกับเห็นในคืนนี้ในเรื่องยกแก้วหนึ่งขึ้นชูแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์พูดยังไม่ทันขาดคำก่อนที่แก้วทุกแก้วจะแตะต้องริมฝีปากแมวดำตัวเขืองก็โดดพรุ้งมายืนอยู่ที่ขอบหน้าต่างไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนมันมองดูคนทั้งสามซึ่งกำลังจ้องดูมันด้วยความตกใจแล้วก็ทำตัวโก่งขู่ฟ่อฟ่อคล้ายกับว่ามันต้องการที่จะเข้ามาทำร้ายใครคนหนึ่งหรือว่าทั้งสามคนพอผู้กำกับชิงชัยลุกขึ้นเดินเข้าไปหามันก็กระโจนจากหน้าต่างไปยังพื้นดินเสียก่อนไม่รู้ว่าไปไหนไวชะมัดเลยใครไวครับก็ไอ้แมวน่ะสิแต่ผมว่ามันไม่ใช่แมวธรรมดาผมนึกแล้วคุณต้องว่าเป็นผีผีอะไรมาแต่หัวค่ำยังไม่ทันจะสามทุ่มก็มาแล้วแต่ถ้าจะเป็นผีจริงๆก็จะเป็นผีแมวไม่ใช่หลวงนฤบาลแต่มันก็น่าสงสัยนะครับผู้กำกับเชื่อไหมครับว่าเราอยู่ที่นี่มาเป็นนมเป็นนานไม่เคยเห็นแมวตัวนี้เลยถูกแล้วครับที่นี่มีแมวอยู่หลายตัวประเจิมแกเลี้ยงไว้แต่ไอ้ดำปลอดอย่างนี้ไม่มีมีแต่ด่างสีน้ำตาลแล้วก็ขาวข้อที่น่าสงสัยที่สุดมันโดดมาจากไหนผู้กำกับลองโผล่ออกไปดูข้างนอกสิครับผู้กำกับชิงชัยนิ่งอึ้งไปเดินไปชะโงกหน้าต่างดูทั้งข้างบนข้างล่างตามที่ปริญญาแนะนำสักครู่ก็เดินกลับเข้ามานั่งที่โต๊ะรินเล่าโดยที่ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวที่ชายคามีที่ที่มันจะกระโดดลงมาไหมล่ะครับผมไม่เห็นแต่มันอาจจะมีไม่งั้นมันจะกระโดดมาจากทางไหนในเรื่องหัวเราะมันก็มาด้วยอำนาจผีน่ะสิครับก็คือบริเวณที่นั่งอยู่นั้นมันไม่มีชายคาที่แมวจะกระโดดลงมาได้ตีสามผ่านไปเล่าในขวดหมดเร็วเกินกว่าที่กำหนดผู้กำกับบิดตัวด้วยความเมื่อยไม่เห็นจะมีอะไรผมกลับดีกว่าอีกสักครู่สิครับอีกขวดไหมครับจะได้ตาสว่างโอ้ไม่แล้วคุณเปลื้องเท่านี้ก็แย่แล้วให้ผมกลับเถอะนะมันไม่มาหรอกไอ้ผีนรกพันนั้นพอขาดคำว่าผีนรกพันนั้นนกแสกตัวหนึ่งก็ส่งเสียงร้องแสกแล้วก็บินโผล่เข้ามาเกาะอยู่ที่หน้าต่างจุดเดียวกับที่เจ้าแมวดำโดดมายืนอยู่เมื่อตอนหัวค่ำในเปลื้องร้องเฮ้ยขึ้นสุดเสียงด้วยความตกใจทำเอาผู้กำกับกับปริญญาก็พลอยตกใจไปด้วยโธ่คุณเปลื้อง
ตัวออกเบ้อเร่อกลัวนกตัวนิดเดียวแต่ผมว่ามันไม่ใช่นกธรรมดาแน่ถ้าเป็นนกธรรมดามันคงไม่มาได้จังหวะจากโคนอย่างนี้ผู้กำกับจำได้ไหมก่อนที่มันจะมาเกาะหน้าต่างผู้กำกับพูดว่ายังไงจำได้ผมบอกว่ามันไม่มาหรอกไอ้ผีนรกพันนั้นแล้วก็ร้องแสกเข้ามาเกาะพอดีน่าคิดหลวงนฤบาลคงโกรธที่ผมว่าไอ้ผีนรกพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจเพราะไม่เชื่อว่านกแสกตัวนี้จะเป็นปีศาจของหลวงนฤบาลดูสิครับผู้กำกับมันขยับจะไปแล้วดูสิครับมันมองดูเราตาไม่กระพริบเลยปริญญาสะกิดผู้กำกับให้ดูนกโธ่คุณปริญญาคุณก็เป็นไปอีกคนร่ำเรียนมาก็มากไม่น่าจะมาเชื่อเรื่องเหลวไหลพันนี้นกแสกธรรมชาติของมันถ้าอยู่ในที่สว่างมันจะตาฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามจ้องดูให้แน่ชัดตาของมันก็จะเบิกกว้างอย่างนี้เองไม่ใช่ผีสางนางไม้อะไรหรอกครับไม่เอาละผมกลับดีกว่าง่วงจะตาย2คืนแล้วเนี่ยพอผู้กำกับพูดขาดคำเจ้านกตัวนั้นก็ส่งเสียงร้องขึ้นอย่างน่ากลัวแล้วบินจากหน้าต่างหายวับไปในความมืดตกลงผีหลวงนฤบาลจะมาหรือไม่ผู้กำกับก็กลับไปแล้วคือกำลังจะกลับนะคะแกจะไม่อยู่ละอดใจรอไว้ฟังตอนหน้าโรงแรมผีค่ะสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับโรงแรมผีตอนที่11ค่ะถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้กำกับชิงชัยผู้กำกับจะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังจะเชื่อไหมกับการที่มีคนบอกว่าไม่ได้ทำผีมันทำแหมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเป็นตำรวจแล้วก็เป็นหน้าที่ในการที่จะคอยดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็จับคนที่ทำผิดมาลงโทษแต่ปรากฏว่าคนบอกว่าคนไม่ได้ทำผีเป็นคนทำมันก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้กำกับชิงชัยเนี่ยเราจะมองและเราจะคิดอย่างไรในขณะที่ในเปลื้องเองก็รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอำนาจดลบันดาลของวิญญาณหลวงนฤบาลแต่ก็จนใจเหลือเกินในการที่จะทำให้ผู้กำกับชิงชัยซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของความเชื่อตามที่เขาเชื่อได้แม้ว่าจะมีสัญญาณต่างๆมากมายนะคะที่สื่อไปถึงอำนาจเร้นลับที่มองไม่เห็นก็ตามโรงแรมผีกำลังเข้มข้นทีเดียวนะคะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยกันละกันค่ะกับช่วงที่2ของตอนที่11ออัฐจินดาจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะหลังจากที่เจ้านกตัวนั้นบินหายวับไปกับความมืดแล้วผู้กำกับก็หันมาหัวเราะกับนายเปรื้องแล้วก็ปริญญาก่อนที่จะเปิดประตูออกไปผู้กำกับชิงชัยก็ยังบอกกับในเปรื่องอย่างอารมณ์ดีว่าเอาละมันไปแล้วทีนี้ผมไปบ้างแล้วก็เปิดประตูหัวเราะเดินออกจากห้องไปในเปรื่องเจ็บใจไอ้ผีตำบอนตำรวจอยู่ก็เสือกไม่มางั้นผมก็ไปนอนบ้างแล้วครับปริญญาหลานชายเดินมาที่ประตูแล้วก็บอกว่าน้องสาวคือปัทมาก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเมื่อตอน2ทุ่มพอมาถึงก็เข้าห้องนอนเลยท่าทางจะเพลียในเรื่องก็พยักหน้ารับรู้กับการที่หลานสาวกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพอปริญญาออกไปจากห้องได้สักครู่มาเลยค่ะมาเลยนะคะไอ้เรื่องมึงจะเอาตำรวจมาจับกูอีกหรือคุณหลวงผีคุณหลวงเอาอีกแล้วมึงกลัวกูเหรอไอ้เปรื่องมึงไม่ต้องกลัวคืนนี้กูจะไม่ทำอะไรมึงแต่กูจะไปกวนอีปัทมาเล่นให้สนุกมันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพกำลังนอนอย่างสบายเดี๋ยวเธอมึงคอยฟังมึงคอยฟังจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆเบาลงจนกระทั่งเงียบหายไปในความเงียบ
จากนั้นก็มีเสียงร้องของปัทมาเสียงร้องที่แสดงถึงความหวาดกลัวอย่างที่สุดนายเปรื้องรู้ทันทีว่าอะไรเกิดขึ้นแก่หลานสาวของเขาจะเป็นอื่นไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากวิญญาณของหลวงนฤบาทถ้ากลัวเฉยๆก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ในเปรื้องก็รู้ดีว่าความหวาดกลัวเช่นนั้นอาจจะทำให้ปัทมาถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกับในกรณีของเฉิดโฉมที่กลัวจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นรวมไปถึงเสียเพ้งด้วยสองคนนี้ช็อกตายจากความกลัวนึกมาถึงตรงนี้ในเปรื้องก็หมดความเกรงกลัวด้วยความเป็นห่วงหลานสาวกระโดดพรวดไปที่ประตูห้องแล้วก็กระแทกประตูทันทีโดยไม่คำนึงว่ามันจะเสียหายพังทลายลงแต่ประการใดในขณะนั้นปริญญาก็ร้องเรียกในเปรื้องอยู่ข้างหลังว่าเอาเปรื้องครับเอาเปรื้องเสียงปัทมาร้องเกิดอะไรขึ้นหรือครับในเปรื้องก็บอกว่ายังไม่รู้กำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละจากนั้นก็วิ่งไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ปริญญาก็กวดติดๆมาตามหลังสุดท้ายเจ้าน้อยก็กำลังกวดเข้ามาอย่างเต็มฝีเท้า3คนมุ่งหน้าไปสู่ห้องของปัทมาปรากฏว่าประตูห้องปิดแน่นทุกคนช่วยกันกระแทกเมื่อกระแทกจนกระทั่งกรอนหลุดกระเด็นไปแล้วปัทมาก็ยืนหน้าซีดอยู่ที่ริมหน้าต่างสายตาจ้องมองไปที่กิ่งมะม่วงใหญ่ซึ่งทอดเอ็นออกไปทางทิศตะวันตกปัทมาโผล่เข้ามาซบหน้าอยู่ที่ไหล่ของนายเปรื้องตัวสั่นเทิมราวกับใครมาจับเขย่าคุณอาใครใครระงับสติอารมณ์เอาไว้ปัทมาหลานไม่เป็นอะไรแล้วเราอยู่ที่นี่กันหลายคนปริญญาเจ้าน้อยก็อยู่ด้วยไม่เป็นไรทำใจดีๆไว้เล่าให้อาฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้นปัทมาเล่าว่ามีใครบางคนนั่งอยู่บนกิ่งมะม่วงใครจะมานั่งบนกิ่งมะม่วงดึกๆดื่นๆแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรมีค่ะน่ากลัวมากค่ะคุณอาน่ากลัวจริงๆตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยเห็นใครหน้าตาน่ากลัวแบบนั้นไอ้น้อยรินน้ำให้ยายปาดแก้วหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงว่าไปสิปัทมารับแก้วน้ำเย็นจากเจ้าน้อยถอนใจยาวก่อนที่จะตั้งสติแล้วก็เล่าว่าตอนนั้นหนูกำลังหลับรู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างก็ลุกขึ้นกะว่าจะไปปิดหน้าต่างพอถอดขอหน้าต่างก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเขย่าต้นมะม่วงหนูก็มองดูนั่นแหละค่ะกิ่งที่ทอดเอ็นกิ่งนั้นนั่นแหละค่ะพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยว่าต่อไปสิปัดแล้วยังไงตอนที่รู้สึกเหมือนมีคนเขย่ากิ่งมะม่วงหนูก็มองดูแล้วหนูก็เห็นใครก็ไม่ทราบหัวงอกขาวโพลนเหมือนชะนีหนังเหี่ยวย่นราวกับอายุสัก200ปีนุ่งแดงห่มแดงนั่งห้อยเท้าอยู่บนกิ่งมะม่วงพอหนูมองดูมันก็หัวเราะมีฟันหน้าอยู่สองซี่ใหญ่ยังกับฟันม้าตาฝาดไปละมั่งยายปัดคนแก่ที่ไหนจะขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งมะม่วงดึกๆดื่นๆป่านนี้ก็ผีนะสิครับเจ้าน้อยโพร่งออกมาเสือกเชียวไอ้น้อยจะไปนอนก็ไปผีที่ไหนกันวะยายปัดลุกขึ้นมางัวเงียก็เลยเห็นต้นไม้เป็นคนแก่ก็แค่นั้นแหละจริงๆเออมันเป็นไปได้นะง่วงขี้ตาเห็นต้นไม้เป็นคนยายปัดไม่มีอะไรหรอกน่าเชื่ออาเถอะผีสางที่ไหนในเปรื่องก็ปลอบไปทั้งๆที่รู้ทั้งรู้ว่านั่นคือการกระทำของหลวงนฤบาลแต่ปัทมาก็ยืนยันในสิ่งที่เธอเห็นว่าเธอไม่ได้ง่วงไม่ได้งัวเงียเธอเห็นมันด้วยดวงตาที่ชัดเจนแจ่มใสและเธอก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นผีอย่างที่เจ้าน้อยว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนก็คงไม่มีใครที่จะอุตริขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้ดึกๆดื่นๆแบบนี้ผีที่ไหนเหลวไหลหน้าเย็บปัดนอนเถอะนี่ก็ตีห้าแล้วนอนได้อีก 2-3 ชั่วโมงพี่ก็จะไปนอนเหมือนกันในขณะนั้นในเปรื่องก็เดินเข้าไปปลอบหลานสาวทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ปัทมาเห็นก็คือฤทธิ์เดชของหลวงนฤบาลนอนเถอะนะปัทมา
เชื่ออาเถอะไม่มีผีสางที่ไหนหรอกตาเห็นไปเองน่ะสิเชื่ออาไม่ต้องกลัวนอนอะไรได้ล่ะคะคุณอาหน้าเหมือนชนีฟันโตเท่าฟันม้าหนูนอนไม่หลับหรอกค่ะตามใจไม่นอนก็อย่านอนแต่อาต้องนอนแน่สัก2โมงถึงจะตื่นอาไปก่อนแล้วนะเยปัดพูดเท่านี้ในเปรื่องก็เดินตามปริญญาออกไปที่ระเบียงเจ้าน้อยเดินตามห่างๆพอถึงหน้าห้องในเปรื่องก็กระซิบเรียกปริญญาปริญญาอะไรครับคุณอาที่ปัทมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เธอเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อครับผมเชื่อแต่ผมแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองก็คงจะเป็นอิตาหลวงบ้านนั่นเองนั่นแหละครับอย่าพูดดังเดี๋ยวไอ้น้อยได้ยินไอ้นี่มันคล้องปากแตกรู้อะไรเป็นโพธนา3บ้าน8บ้านในเปรื่องหันไปมองเจ้าน้อยรอให้เจ้าน้อยเดินเลยไปจนกระทั่งแน่ใจว่าจะไม่ได้ยินแล้วก็หันมาประสิบประซาบกับปริญญาต่อว่าถูกแล้วปัทมาเห็นจริงๆเพราะว่าก่อนจะเกิดเรื่องอีตาหลวงนั่นมันมาบอกอาหมายความว่าพอผู้กำกับกับผมออกมาจากห้องคุณอาแล้วมันก็มาอย่างนั้นเหรอครับใช่มันมาบอกว่าจะไปล้อปัทมาเล่นปริญญาโครงศีรษะด้วยความหนักใจโอ้ไอ้ผีนรกตัวนี้มันแน่เหมือนกันนะครับแล้วใครจะเอามันลงมันไม่มารบกวนเราอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตหรือครับอาจจะต้องหาหมอดีๆมากำจัดให้จงได้คราวที่แล้วตอนที่เอาหมอมามันก็รู้พอไล่หมอไปแล้วมันยังมาหัวเราะเยาะเราอีกมันแรงมากผมว่าเราจะต้องหาทางถ่วงวิญญาณมันเสียให้ได้ไม่งั้นเราก็คงไม่มีความสุขผมอยากให้ท่านผู้กำกับได้มาเห็นจริงๆจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรท่านจะได้เลิกหัวเราะเยาะเราสักทีบอกไปสิพอไปแล้วมันก็มาทุกทีเอาเถอะนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยหารือกันใหม่แต่ว่าเราจะต้องพยายามหาหมอมาสู้ให้ได้ไปเถอะปริญญาอาก็จะนอนเหมือนกันในเปรื่องง่วงแล้วก็เพลียเต็มทีเพราะว่าทางตาอยู่กับผู้กำกับมาทั้งคืนพอปริญญาเดินกลับไปที่ห้องในเปรื่องก็เปิดประตูเข้ามากะจะนอนให้สมกับที่ไม่ได้นอนมาเกือบตลอดทั้งคืนแต่พอล้มตัวลงบนเตียงก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้ไอ้เปรื่องมึงไม่เข็ดนะคิดจะหาหมอมาเล่นงานกูอีกแล้วคุณหลวงกูน่ะสิวะกูจะบอกอะไรให้อย่าเรื่องหมอที่มึงจะไปเที่ยวหามาปราบกูน่ะขอบอกว่าไม่สำเร็จหรอกกูไม่กลัวคาถาอาคมของไอ้หมอกุ้ยพวกนี้ไม่ถึงกูขับไล่กูไม่ได้กูกลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นละวะจะบอกให้ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้พวกมึงก็ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้แล้วไอ้ปั้นหน้าโง่มันก็เสือกให้เขาไปซะจากนั้นหลวงนฤบาลก็หัวเราะด้วยเสียงที่เยือกเย็นจับขั้วหัวใจในเปรื่องนั่งคนลุกคนพองอยู่บนเตียงไอ้ปั้นมันมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเป็นพระสมัยเชียงแสนรุ่นแรกพระองค์นั้นนั่นแหละที่กูจะกลัวถ้ายังคงอยู่ในบ้านนี้กูก็เข้ามาไม่ได้แต่ไอ้ปั้นมันโง่เสือกให้เขาไปซะแล้วกูก็ลอยใช้เข้ามาตามสบายพูดจบหลวงนฤบาลก็หัวเราะอีกโธ่คุณหลวงไปที่ชอบที่ชอบเถอะอย่าจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปเลยครับไอ้พวกนี้ก็แปลกจะให้กูไปที่ชอบที่ชอบก็กูอยู่ของกูเวลานี้ก็เป็นที่ที่กูชอบแล้วแล้วมึงจะให้กูไปไหนอีกกูจะบอกอะไรมึงสักอย่างกูเพิ่งจะเห็นหน้าอีปัทมาชัดเจนวันนี้เองหน้ามันเหมือนแม่เหมือนสารพีราวกับพิมพ์เดียวกันกูไม่อยากจะฆ่ามันเพราะมันเหมือนสารพีถ้าฆ่ามันก็เท่ากับฆ่าสารพีที่กูรักแต่ทำยังไงได้กูได้ออกปากไปแล้วว่าสกุลไอ้ปั้นกูจะต้องล้างให้หมด
กูก็จะทำตามที่พูดกูจะต้องทำตามที่พูดกูจะต้องทำตามที่พูดในเปลื้องจับสังเกตได้ว่าน้ำเสียงของหลวงนฤบาลมีแววของความสะเทือนใจความอาลัยรักเมื่อเอ่ยถึงสารพีมารดาของปัทมาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นภรรยาแก่จากนั้นเสียงของหลวงนฤบาลก็ห่างออกไปทุกทีจนกระทั่งเสียงหายไปพร้อมกับเสียงสุนัขที่หอนรับกันไปเป็นทอดๆและในที่สุดก็เงียบสงัดลงดังเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างฝ่ายผู้กำกับชิงชัยก็มีการหารือกับรองผู้กำกับการในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นว่าได้เบาะแสข่าวคราวของนายป้านบ้างหรือไม่ว่าตอนนี้ไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนรองวุฒิซึ่งเป็นรองผู้กำกับการก็บอกว่าข่าวคราวของนายป้านนั้นเงียบหายไปราวกับว่านายป้านได้ตายจากโลกนี้ไปเสียแล้วเขาได้วิทยุติดต่อกับเขตใกล้เคียงและเขตอื่นเพื่อที่จะติดตามอยู่ทุกอาทิตย์แต่ก็ไม่มีรายงานความคืบหน้าใดๆผู้กำกับชิงชัยถามรองวุฒิตรงๆว่าว่าแต่ว่าไอ้เรื่องผีเรื่องสางหรือว่าเรื่องวิญญาณรองมีความเห็นยังไงรองวุฒิหัวเราะอย่างขบขันผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับผีที่ไหนที่จะไปสิงคนแล้วก็ไปทำฆาตกรรมผมว่าแกจะให้เราเขวเท่านั้นเองล่ะครับผู้กำกับชิงชัยจุดบุหรี่สูบแล้วก็เงียบไปครู่หนึ่งแต่ผมออกจะเชื่อนะไม่แน่นะมันอาจเป็นการบังเอิญก็ได้รองวุฒิหัวเราะผู้กำกับชิงชัยโธ่ผมไม่นึกว่าผู้กำกับก็จะเชื่อเรื่องเลวร้ายอย่างนี้ผีน่ะมีจริงเพราะผมเองก็เคยเห็นแต่ก็เป็นเงาหรือว่ามาแสดงให้เห็นเป็นรูปร่างให้เราตกใจให้เรากลัวมันก็แค่นั้นนะครับแต่ไอ้ที่จะมาสิงคนแล้วก็ให้คนไปฆ่าคนอีกคนนึงอันนี้ผมว่ามันเกินไปครับเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังไม่เคยปรากฏหรือว่าได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยผู้กำกับชิงชัยสั่นศีรษะผมเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องเลวร้ายแบบนั้นผมเพียงแต่จะบอกว่าออกจะเชื่อเรื่องผีที่โรงแรมของคุณปั้นคือว่าเมื่อคืนนี้คุณเปรื่องเข้ามาชวนผมไปที่โรงแรมให้คอยเฝ้าดูอิทธิฤทธิ์ของหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลใครกันหรือครับก็อีตาหลวงนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นคนอาฆาตคุณปั้นเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่แกยังไม่ตายผมก็ไปแล้วก็ไปเฝ้าอยู่จนดึกจนดื่นด้วยกลัวผีไม่มาแน่ๆผมก็เผลอด่าออกไปว่าไอ้ผีนรกพันนั้นพอผมพูดขาดคำนกแสกตัวหนึ่งก็เข้ามาเกาะที่หน้าต่างทุกคนตกใจกันหมดอ้าวแล้วทำไมล่ะครับผมไม่นึกว่าผู้กำกับที่เคยต่อสู้กับคนร้ายมาแล้วนับเป็นสิบๆจะกลัวกับอีแค่นกแสกตัวนิดเดียวไม่ใช่ใครบอกก็ผมกลัวนกแสกแต่ผมเห็นว่ามันน่าคิดว่าคงจะมีความจริงแอบแฝงอยู่บ้างอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอด่ามันเท่านั้นมันก็ร้องแซกมาเกาะที่หน้าต่างทันทีแล้วผู้กำกับคิดว่านกแสกตัวนั้นคือผีอีตาหลวงนฤบาลนั่นหรือครับผู้กำกับสายหน้าผมก็ไม่ทราบแต่เท่าที่เล่าให้ฟังเพราะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีอะไรประหลาดอยู่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ปริปากให้คุณเปรื่องและคุณปริญญารู้เรื่องนี้นะดูก็ออกจะเชื่อรองเชื่อผมไหมล่ะถ้าหากมีผีของหลวงนฤบาลจริงวันหนึ่งไม่คุณก็ผมก็จะต้องเผชิญหน้ากับมันจำไว้ว่าผมได้พูดอะไรไว้แล้วจะจริงตามที่ผมพูดหรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับมันเช่นนั้นจะทำให้หลักฐานในคดีของคุณป้านอ่อนลงไปหรอกนะก็แสดงว่าต่อหน้าแม้ว่าผู้กำกับชิงชัยจะทำทีเหมือนกับหัวเราะไม่เชื่อหมายถึงต่อหน้าในเปรื่องแต่พอลับหลังเมื่อมาคิดแล้วก็ไตร่ตรองกับเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันมีอะไรผิดปกติอยู่จริงๆคือไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเย็นวันนั้นปริญญาก็ได้รับข่าวดีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ในปั้นจากโรงแรมนี้ไปนั่นก็คือ
ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งปัทมาบอกว่าเป็นจดหมายที่ส่งมาจากในปั้นบิดาของเขาแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ข่าวคราวความเป็นอยู่ที่เขียนบอกมาเท่านั้นสิ่งที่พี่น้องคู่นี้ปรารถนาที่สุดคือการที่จะได้พบกับในปั้นแล้วก็ได้ปรนนิบัติดูแลให้พ่อได้รับความสุขสบายให้สมกับที่ได้ตกละกรรมลำบากระหกระเหินตกทุกข์ได้ยากปัทมาบอกว่าจดหมายฉบับนี้ในปั้นส่งมาทางไปรษณีย์แล้วก็มีใจความบอกว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากต้องหนีซุกซ่อนไปเงินทองที่ติดตัวไปก็ได้หมดลงแล้วเขียนมาจากไหนปัดเอามาให้พี่ดูหน่อยถ้าพอรู้ที่อยู่พี่จะได้ส่งเงินไปให้ท่านได้เดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้ค่ะอยู่ในลิ้นชักโต๊ะในห้องนอนขี้เกียจขึ้นไปหยิบหนูเล่าให้ฟังย่อๆก่อนก็ได้ท่านบอกว่าจดหมายฉบับนี้เขียนที่แม่สอดกำลังเดินทางต่อไปเพื่อที่จะเข้าไปในเขตพม่าถ้าหากเข้าไปในเขตพม่าได้เมื่อไหร่จะจดหมายมาบอกที่อยู่เพื่อให้ส่งเงินไปให้เพราะว่าที่นั่นตำรวจไทยเข้าไม่ได้แล้วกว่าจะขอร้องให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนท่านก็มีโอกาสที่จะขยับขยายไปอยู่ที่อื่นต่อไปท่านบอกว่าตอนนี้ท่านต้องอดมื้อกินมื้อแล้วก็อะไรปัทมาแล้วก็ท่านบอกว่ายังมีผีอะไรก็ไม่ทราบติดตามไปเยาะเย้ยท่านตลอดเวลาชีวิตของนายปั้นช่างน่าเห็นใจจริงๆนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้โรงแรมผีตอนหน้าตอนที่12อย่าพลาดนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ